เพิ่มเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มจนกว่าจะสมบูรณ์บริบูรณ์เรียกว่าบำเพ็ญบำเพ็ญคือการกระทำให้มันเต็มนั่นเองเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญให้มันเต็มดวงสว่างสวัยเหมือนแก้วมณีโชติวันเพ็ญคือวันเต็มดวงการบำเพ็ญคือการกระทำให้มันเต็มอย่าให้มันบกพร่องอย่าให้มันขาดเขินเราจะไปอยู่พบใดชาติไหนถ้าเรายังไม่พ้นทุกข์เขาก็ได้เป็นผู้ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ขาดเขินสมบูรณ์ด้วยสติสมบูรณ์ด้วยปัญญาสมบูรณ์ด้วยศรัทธาความเพียรพยายามให้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางคือความสำเร็จเสร็จสิ้นไม่ต้องข้างทางไม่ต้องซ้ำซากมันเสร็จแล้วก็เสร็จสิ้นไปเลยเหมือนพระพุทธเจ้าและพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านพยายามบำเพ็ญจนสำเร็จเสร็จสิ้นท่านก็ไม่กลับมาเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้อีกเรายังไม่เต็มจึงต้องบำเพ็ญให้เพิ่มพูนอยู่เสมอ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอย่าประมาทว่าบุญเป็นเรื่องเล็กน้อยบางคนมีแต่ดอกไม้เก็บดอกไม้ในป่ายังไปแลกเอาทิพย์สมบัติได้ดอกบวบขมเก็บไปบูชาพระเจดีบูชาพระรัตนตรัยด้วยความเลื่อมใสก็ยังได้ไปเสวยทิพย์สมบัตินี่ถ้าคนจิตเป็นกุศลแล้วทุกอย่างก็กลายเป็นเครื่องประดับเครื่องตกแต่งเครื่องอำนวยให้ความสุขความเจริญถ้าจิตไม่เป็นกุศลแล้วไม่มีอะไรเป็นบุญสักอย่างไม่มีอะไรเป็นกุศลสักอย่างข้าวก็เป็นข้าวอยู่อย่างนั้นน้ำก็เป็นน้ำอยู่อย่างนั้นวัตถุข้าวของก็เป็นข้าวของอยู่อย่างนั้นไม่เป็นเครื่องประดับบารมีถ้าจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลแล้วทุกอย่างเป็นบารมีธรรมเป็นบุญกุศลไปด้วยนี่กลายเป็นของที่มีค่ามีราคาเพราะฉะนั้นเราควรอบรมจิตใจของเราให้เป็นกุศลคือฉลาดในการในกิจกรรมให้นำมาซึ่งประโยชน์และความสุขทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้าเรียกว่าผู้ฉลาดในประโยชน์ซึ่งพึงทำซึ่งกิจที่ท่านผู้ได้บรรลุถึงซึ่งความสงบกระทำแล้วนี่ผู้ฉลาดในประโยชน์พยายามทำเพื่อความสงบเพื่อความสุขคำว่าความสงบไม่ได้หมายถึงแต่ใจอย่างเดียวความสงบหมายถึงหลายหลายอย่างในรูปแห่งความสุขล้วนแต่อาศัยความสงบอาศัยกุศลเป็นมูลเป็นปัจจัยให้ได้ความสงบไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีสิ่งที่ทำให้เกิดอุปสรรคขัดข้องวุ่นวายก็เรียกว่าความสงบจากภายนอกเราต้องได้ความสงบจากภายนอกก่อนแล้วจึงค่อยสงบภายในละเอียดเข้าไปตามระดับเป็นการทำบุญให้ทาน
นี่ก็เกิดความสงบเกิดความปลื้มใจดีใจเป็นการกุศลทำจิตบุคคลผู้ให้ทำบุญให้ทานเป็นคนฉลาดในบุญในกุศลฉลาดในสิ่งของที่ทนุบำรุงให้เกิดประโยชน์สิ่งที่ควรทำถ้าเราไม่ทำมันก็หมดไปหมดไปหมดไปไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาถ้าเราทำแล้วมันก็ปรากฏขึ้นมาไม่ใช่ศูนย์เปล่าเราทำการกุศลต่างๆไม่มีอะไรศูนย์ถ้ากรรมทำแล้วศูนย์เปล่าเป็นมิจฉาทิฏฐิว่าไม่มีผลความเห็นผิดสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมที่เราสวดอยู่เสมอเราเป็นผู้รับผลของกรรมนะใครกระทำเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นที่เกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นผู้ติดตามนะเมื่อทำกรรมบุญกรรมก็บุญติดตามบุคคลนั้นไปคนทำไม่ใช่บุญสิ่งที่ไม่เป็นบุญก็ติดตามบุคคลผู้นั้นไปตามการกระทำตามเป็นผู้ติดตามตามเป็นที่พึ่งที่อาศัยนะบุคคลทำบุญก็ได้อาศัยบุญได้ผลบุญที่เกิดขึ้นให้มีความรุ่งเรืองคนทำกรรมอันไม่เป็นบุญก็ได้สิ่งที่ไม่เป็นบุญที่ตรงกันข้ามศีลก็เป็นความสงบไม่มีเวรไม่มีภัยเป็นการสำรวมกายสำรวมวาจาให้กายสะอาดให้วาจาสะอาดนี่ก็เป็นความสงบเพราะไม่มีเวรไม่มีภัยจากการกระทำใช้กายของเราให้เกิดประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลเมื่อเราไม่ทำผิดศีลแล้วก็เราก็ต้องตั้งอยู่ในศีลก็เป็นสีเลนะสุขติญญาติได้ความสุขสีเลนะโภคสัมปทาได้โภคสมบัติสีเลนะนิพพติญญาติผู้ไปพระนิพพานก็ต้องเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยศีลศีลเนี่ยทำบุคคลให้ได้ถึงพระนิพพานเมื่อมีความสงบกายสงบวาจาอบรมสมาธิภาวนาให้สงบใจมันก็สงบได้โดยง่ายมันก็ผ่องด้วยนั่งตรงไหนก็ไม่ต้องระวังกลัวเวรกลัวภัยจากทิศทางต่างๆเราไม่มีเวรไม่มีภัยแม้แต่อันตรายจากสัตว์ป่าจากสิ่งต่างๆก็ไม่มีเพราะไม่ใช่เวรกันเราไม่เคยเบียดเบียนใครไม่เคยเบียดเบียนสัตว์ไม่มีอันตรายพระท่านปฏิบัติอยู่ถ้ำอยู่เหวอยู่ภูเขาไปไม่มีอันตรายจากสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรเพราะพระท่านแผ่เมตตาท่านไม่สร้างเวรสร้างภัยต่างสัตว์เขาก็ต้องการอยู่มีความสุขเราก็อยู่กิจกรรมของเราหาความสุขใส่ตัวเราเขาก็หาความสุขใส่ตัวเขาโดยไม่จำเป็นต้องเบียดเบียนกันได้ความสุขภาวนากับจิตปลอดโปร่งผ่องใสเพราะเราไม่มีสิ่งใดมากอุปสรรคทางจิตใจ
ส่วนร่างกายก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะการสอนการอบรมการฝึกฝนนั่นฝึกฝนจิตส่วนกายนั้นก็ต้องอยู่ในขอบเขตของจิตจะอบรมให้เป็นไปตามความต้องการของเราเป็นไปไม่ได้เมื่อเกิดมาแล้วมันก็ต้องไปตามธรรมดากฎเกณฑ์ของมันต้องทนุบำรุงดูแลบริหารต่างๆจึงจะอยู่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องขยันหมั่นเพียรต้องมีความรู้ต้องศึกษาเพื่อชีวิตอยู่ต่อไปด้วยความสงบถ้าไม่มีความรู้ความสามารถไม่ได้ศึกษาก็ชีวิตลำบากถ้าเรารู้แล้วรู้ความจริงแล้วมันก็ไม่ลำบากบริหารดูแลใช้ร่างกายนี่ให้เกิดประโยชน์กายนี่ถ้าเราจิตใจเราฉลาดแล้วใช้ได้ทำประโยชน์ได้สร้างสวรรค์สร้างทางไปนิพพานไปสุคติโลกสวรรค์ได้ท่านไปสวรรค์ท่านก็ปฏิบัติกายวาจาใจนี่แหละใช้กายให้เกิดประโยชน์ใช้วาจาให้เกิดประโยชน์ใช้จิตใจนี่ให้เกิดประโยชน์เมื่อเราฝึกอบรมจิตใจฉลาดแล้วมันทำได้บุญกุศลเวลาสงบก็ต้องสงบได้เมื่อใจมันต้องการอบรมนี่แหละต้องการความสุขก็ต้องอบรมจิตใจให้สงบความสุขก็เกิดขึ้นไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนไม่ต้องไปแก้เคราะห์แก้ดวงแก้ดาวแก้ที่ไหนหรอกแก้ดวงใจนี่ใจของเราไม่มีอะไรเสียหายเราก็ไม่ต้องแก้พระพุทธเจ้านั่นไม่นิยมการแก้พระองค์ทรงติเตียนบุคคลกระทำผิดแล้วมาแก้ตัวแก้ไขให้มันถูกพระองค์ชอบป้องกันชอบสำรวมชอบระวังชอบรักษาธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเช่นการรักษาศีลนี่เราไม่ต้องแก้เพราะเรารักษาแล้วเราไม่มีความผิดจะต้องแก้การภาวนานะก็เพื่อให้เรารู้ตัวเป็นการสำรวมเป็นการระวังเป็นความไม่ประมาทความดีของการรักษาศีลความดีของการภาวนาไม่ต้องไปแก้ทำผิดแล้วก็มาแก้ทำโทษแล้วก็มาแก้แก้ไปแก้มาก็บอกช้ำเสียโดยซ้ำไปของไม่ดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่นิยมแล้วก็สอนสาวกพุทธบริษัทไม่นิยมการแก้นิยมการป้องกันนิยมการสำรวมระวังมีแต่ป้องกันดูธรรมะที่สวดก็ล้วนแต่สอนให้สำรวมระวังเรายังไม่แก่ก็พยายามระลึกล่วงหน้าเรื่องแก่เพราะวันเป็นทางเดียวเท่านั้นเรายังไม่เจ็บก็ระลึกไม่ให้ประมาทเราจะได้ระมัดระวังการระลึกรู้ตัวอยู่เสมอมันดีทีเดียวท่านจะพิจารณาเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเราทำได้เมื่อเรายังไม่ตายเมื่อตายแล้วมันแก้ไขภายหลังมันแก้ไม่ได้เราเมื่อได้รู้เจ็บไข้แล้วเราก็สำรวมระวังไม่ประพฤติกรรมบางอย่าง
การโรคภัยไข้เจ็บนั้นเกิดขึ้นเพราะความไม่ฉลาดเกิดขึ้นเพราะประมาทเลินเล่อก็มีไม่ใช่แต่มีแต่กรรมแต่อดีตอย่างเดียวเกิดขึ้นจากกรรมปัจจุบันก็มีถ้าหากเรามีสติมาสำรวมระวังเลิกละได้แล้วมันก็พ้นไปเหมือนสมัยครั้งพุทธกาลพวกมหาโจรเที่ยวปล้นเที่ยวสะดมเขาทำบาปกรรมต่างๆพอได้ฟังธรรมเกิดความเลื่อมใสเลิกละกรรมกระทำชั่วเหล่านั้นเข้ามาบวชประพฤติปฏิบัติไม่นานก็สำเร็จมรรคผลพ้นทุกข์ไปเป็นจำนวนมากอันนี้ไม่ใช่แก้มาสำรวมมาระวังมาปฏิบัติกายปฏิบัติวาจาปฏิบัติจิตใจเมื่อปฏิบัติดีแล้วบริสุทธิ์แล้วมันก็พ้นทุกข์ได้สิ่งที่เศร้าหมองมันก็จืดจางหายไปเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรมันเข้าไปติดอยู่กับกุศลไม่ได้เหมือนกับถ้ำที่มันมืดมาทั้งกี่หมื่นปีก็ตามมันจะเข้าไปอยู่กับแสงสว่างไม่ได้เมื่อเราไปติดไฟขึ้นในถ้ำปุ๊บเท่านั้นนะลบล้างหมดไปเลยไม่ทราบมาหายไปไหนไม่ต้องไปทำอะไรมันสิ่งใดที่มีอยู่ในถ้ำนั้นก็มองเห็นทุกอย่างเมื่อไฟมันเกิดขึ้นแล้วชั้นใดก็ดีจิตเมื่อกุศลเกิดขึ้นมีกำลังกล้าแล้วเป็นเหตุให้มีศรัทธาเป็นเหตุให้มีความเพียรพยายามเป็นเหตุมีสติมีสมาธิมีปัญญาเมื่อคุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วบาปอกุศลกรรมที่มีอยู่เท่าไรเท่าไรเหมือนกับมืดที่ถูกแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปเองไม่ต้องไปทำอะไรจิตใจนี่เศร้าหมองได้ก็บริสุทธิ์ได้เมื่อบริสุทธิ์รักษาสะอาดแล้วเศร้าหมองไม่ต้องไปทำอะไรมันเหมือนกับเราสักผ้าเราไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเอาแต่เครื่องซักมาซักแล้วมันก็หายไปเองหมดไปเองไม่ต้องไปเก็บไม่ต้องไปห่วงมันแต่ว่ามันจะไปอยู่ที่ไหนขึ้นสกปรกไม่ต้องไปตามดูมันการปฏิบัติจิตใจก็เช่นเดียวกันขอให้ปฏิบัติขอให้มีความเพียรพยายามฝึกฝนอบรมกายของเราฟาจาของเราจิตใจของเราอยู่ในทางอย่าเดินนอกทางแล้วเดินตามทางก็สำรวมระวังเพื่อจุดหมายปลายทางเพราะทางมันมีหลายแยกหลายทางเราจะไปทางไหนทางนรกก็มีทางเปรตก็มีทางสัตว์เดรัจฉานก็มีทางมนุษย์ก็มีทางเทวดาก็มีเทวดาก็มีหลายเทวดาอีกมีทางชั้นจาตุมหาราชชั้นดาวดึงชั้นยามาทุสิตานิมมารดีหลายชั้นทางนะเมื่อเราต้องการทางสุคติเราก็พยายามปฏิบัติเหมือนเรากำลังดำเนินนี่ปฏิบัติถึงแม้ว่ามีอุปสรรคทุกข์มากต้องใช้กระแสความเพียรพยายามงานทุกประเภทต้องมีอุปสรรคบ้างไม่ใช่จะให้สะดวกอย่างเดียวสบายอย่างเดียวไม่มีต้องพ
พราะความอุปสรรคนี้เองทำให้เราค้นคว้าเกิดสติเกิดปัญญาเกิดกำลังในการปฏิบัติขึ้นมาถ้าไม่มีอุปสรรคนั่งนอนเอาความสบายแล้วไม่เป็นหนทางไม่เป็นมรรคเพราะมรรคต้องมีสัมมาวายาโมต้องมีความเพียรเพียรชอบมีสัมมากัมมันโตทำการงานชอบไม่ให้เกียจคร้านสัมมาวาจาให้พูดชอบนะนี่เป็นมรรควาจาก็เป็นมรรคกายยักกรรมมันโตก็เป็นมรรคเลี้ยงชีพก็เป็นหนทางออกจากทุกข์เลี้ยงชีพชอบก็อยู่ในตัวของเรานี่เองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจแล้วมาสำรวมใจดวงเดียวเพราะกายวาจาก็ไม่หนีจากใจถ้าใจเป็นกุศลกายก็เป็นกุศลวาจาก็เป็นกุศลปฏิบัติจำศีลภาวนาถ้าใจไม่เป็นกุศลน่ะมันก็ทำไม่ได้ของง่ายกลายเป็นของยากแต่ใจไม่เป็นกุศลถ้าใจเป็นกุศลยากเท่าไหร่ก็ทำได้ปฏิบัติได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านก็ไม่ใช่ว่าง่ายเมื่อไหร่ก็ยากต้องใช้ความเพียรต้องอดทนต้องเสียสละต้องต่อสู้เหมือนกันจึงได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายควรปลื้มใจดีใจที่เรามีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติถึงเวลาหรืออย่างที่เราจะสอนตัวเรารู้ตัวเราวันคืนล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่เรายินดีในที่สงัดหรือไม่พิจารณาทุกวันทุกวันคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่คุณความดีของเราถ้ายังไม่มีเราก็พยายามเพราะความดีเท่านั้นที่จะให้พ้นทุกข์ได้มาดูจิตใจแต่งใจของเราให้ดีภาวนาก็คือมาแต่งใจของเรารักษาใจของเรานี่เองใจเป็นของละเอียดถ้าหากว่ามีอะไรเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องกำหนดแล้วยากที่จะรู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกับไฟถ้าไม่มีเชื่อให้มันอยู่แล้วไม่ทราบมันดับหายไปไหนถ้ามีเชื่อมันก็ปรากฏให้เห็นได้ใช้การใช้งานได้แสงสว่างได้ความอุ่นได้ทำสำเร็จกิจของไฟจิตใจเราต้องมีอันหนึ่งเป็นเครื่องปรากฏรับรองคือสติระลึกบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนจนกว่าจิตไม่เผลอเป็นหนึ่งจริงๆตั้งมั่นแน่วแน่เป็นหลักเป็นฐานได้แล้วเราก็ไม่ต้องบริกรรมก็ได้เพราะมันอยู่มันรู้ตัวของมันเองอยู่นานมากน้อยเท่าไรเรื่องของมันเองบางครั้งไม่อยากออกโดยซ้ำไปอยากต้องการนั่งอยู่นานๆถ้าจิตมันสงบจริงๆมีความสุขจริงๆไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวอย่างอื่นเพราะมันพองใสสะอาดความรสของพระสัทธรรมชนะเสียซึ่งรสทั้งปวงการยินดีในธรรมชนะเสียซึ่งการยินดีทั้งปวง
พราะฉะนั้นรสพระธรรมก็คือสมาธิที่ภาวนานี่เองที่เรายินดีพอใจในธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนี่เราทราบเถอะว่าเราชนะเสียซึ่งการยินดีทั้งทางอื่นทั้งปวงเพราะฉะนั้นจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกันนั่งร้อนนั่งไม่เป็นสุขการบำเพ็ญบุญเป็นเครื่องชี้บอกว่าจิตเป็นกุศลจิตรู้จักเลือกการกระทำอันเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์คนจิตเป็นบุญเป็นกุศลแล้วทำบุญง่ายแต่ทำบาปยากถ้าจิตเป็นบาปเป็นอกุศลแล้วทำบุญยากยากแต่จะทำบาปง่ายหูตาหูคอยสอดส่องฟังข่าวแต่สิ่งที่เขาชอบที่เป็นอกุศลได้ข่าวที่ไหนอุตส่าห์พยายามไปนึกว่าจะได้ความสุขนึกว่าจะได้ความเจริญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถ้าเราพินิจพิจารณาแล้วการทำบาปที่เรียกว่าอกุศลกรรมนั้นไม่เคยทำบุคคลผู้กระทำให้มีความสุขให้มีความเจริญถึงแม้ว่าจะได้ทรัพย์สมบัติจากการกระทำมาแล้วก็ตามมีเวรมีภัยติดตามมาทั้งระยะใกล้และระยะไกลระยะยาวนานไม่เพียงแต่ชาตินี้ได้อัตภาพไปชาติหน้ายังตามไปอีกในส่วนที่ไม่ดีที่ทุกคนไม่ต้องการเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ละถ้าหากมีประโยชน์แล้วพระองค์ไม่สอนให้ละแต่ใครก็ทำยิ่งพระองค์ยิ่งยินดียิ่งพอใจยกย่องนับถือส่วนการบุญการกุศลคนที่มีจิตได้อบรมแล้วทำบุญกุศลได้ง่ายทำบาปยากเพราะเหตุใดเพราะบุคคลผู้ฉลาดในประโยชน์เห็นว่าการทำบาปมันทำให้จิตเศร้าหมองไม่ผ่องแผ้วไม่บริสุทธิ์ไม่เหมือนกับจิตบริสุทธิ์ไม่เยือกเย็นไม่ปลื้มใจและดีใจทั้งไม่มีเวรไม่มีภัยจากการทำบุญทำกุศลแก้วกล้าองอาจไปสู่ในที่ประชุมใดๆแต่ไม่เก้อเขินเพราะเราไม่มีความผิดเพราะเหตุนั้นการทำบุญบุคคลผู้ฉลาดในประโยชน์จึงทำได้ง่ายเมื่อจิตใจเป็นบุญแล้วทุกอย่างก็อำนวยผลประโยชน์เกื้อกูลความสุขและความเจริญแก่บุคคลนั้นเมื่อจิตใจเป็นบุญแล้วถ้าอยู่ในตลาดก็กลายเป็นบุญสิ่งของอยู่ไกลแสนไกลก็กลับกลายมาเป็นบุญเป็นกุศลทำความปลื้มใจทำความดีใจทำความสุขใจแก่เราผู้ประพฤติปฏิบัติตรงกันข้ามกับทำบาปเพราะฉะนั้นการทำบุญไม่จำเป็นจะต้องได้รับในโลกหน้าถ้าเราสอดส่องพินิจพิจารณาการกระทำแล้วเห็นประจักษ์ในปัจจุบันนี่ได้ตั้งแต่ปัจจุบันนี่แล้วก็ติดตามบุคคลผู้นั้นไปด้วยไม่ใช่ว่าได้ปัจจุบันแล้วก็หมดสิ้นยังติดตามบุคคลผู้นั้นไปด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ได้สั่งสมอบรมไว้ในข้อนี้
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงบำเพ็ญมาก่อนใครๆทั้งหมดแล้วก็พระองค์ได้รับผลมาตามลำดับพระองค์จึงได้สั่งสอนบุคคลผู้อื่นให้ทำตามเพราะเห็นประโยชน์มาแล้วเหมือนกับยาที่ในแพทย์เขาปรุงได้พิสูจน์มีผลมาแล้วจึงประกาศออกใช้การที่มีคนนิยมใช้ก็เพราะเอาไปใช้ได้ผลตามที่กล่าวไว้ชั้นใดก็ดีพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ประกาศไปแล้วสอนแล้วบุคคลได้ยินได้ฟังนำไปใช้ประพฤติปฏิบัติได้รับความสุขได้รับความเจริญไม่มีเวรไม่มีภัยทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้าจึงมีคนนิยมเคารพนับถือสืบเนื่องต่อกันมาไม่ใช่แต่นับถือแต่เฉพาะตนของตนเองเท่านั้นยังพาพี่น้องญาติมิตรตลอดถึงลูกหลานอบรมให้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อมาเพราะเห็นอานิสงส์หรือเป็นผลเป็นประโยชน์แจ้งประจักษ์ไม่ใช่เป็นแต่เพียงคำกล่าวยกย่องประกาศโฆษณาชวนเชื่อเฉยๆเราสามารถรู้ได้ด้วยตนเองเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองไม่จำเป็นจะต้องเชื่อตามใครๆกล่าวถึงเขาไม่ใครไม่กล่าวว่าดีแต่เราก็ประจักษ์ในใจของเราแล้วเราทำโดยความเชื่อความเลื่อมใสในจิตใจของเราอย่างมั่นคงถ้าเราเห็นชัดประจักษ์เช่นนี้แล้วบุคคลนั้นไม่เสื่อมเป็นผู้เจริญไม่เสื่อมจากบุญไม่เสื่อมจากกุศลไม่เสื่อมจากผลประโยชน์เกื้อกูลความสุขความเจริญทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรยินดีพอใจมันระลึกถึงความดีที่เรากระทำอยู่เสมอก็เป็นทางหลั่งไหลแห่งความสุขความเจริญเป็นบุญกุศลจัดเข้าในภาวนาได้ผลประโยชน์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายถือโอกาสอันนี้บำเพ็ญกุศลเมื่อโอกาสสมเหมาะแต่เมื่อเราทำไม่ได้เราก็ไม่ต้องเสียใจเพราะทุกอย่างในอนาคตข้างหน้ามันเป็นของที่ไม่แน่นอนทั้งเราภายในทั้งภายนอกแม้ชีวิตร่างกายของเราท่านทั้งหลายก็สู่ในสภาพดับแห่งความจริงหนีไม่พ้นที่เราเคยสวดอยู่เสมอเราได้ยินได้ฟังเสมอๆพิจารณาเสมอๆจะต้องไปอย่างเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดควรช่วยโอกาสในตอนนี้บำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมด้วยความไม่ประมาทชื่อว่าชีวิตของเราไม่ไร้จากประโยชน์ได้ความสุขความเจริญจากนี้ไปพระสงฆ์จะได้ให้พรตั้งใจรับพรยะถาวะริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวัยตอดินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังสุมหังติปเมวัสเมชโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโดปนรัสโสยะถามณิโชติรัสโสยะถาสัพพะโรโควินัสสะโตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีนิพพายุคโภวะสัมปิติยาวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสะโตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีนิพพายุคโภวะสัมปิติยาวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสะโตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีนิพพายุคโภวะอภ
ภิวาทนาสีริสสานิจจังวุฒฺฐาปัจจายิโนจาตารโหธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังบาลังกัตโตเวปัสสันนานังสัตตังธัมมังวิจารณตังสังเกตบุตรเทวสันนานังดักขิณเยอนุตตระ